ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันศุกร์ที่24พฤษภาคม2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับจะเอาอะไรกับหุ่นเชิดนายกเศรษฐาได้ไปต่ออีกนิดวันนี้23พฤษภาคมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติ2ขยักขยักแรกรับคำร้อง40สว.ไว้พิจารณา6ต่อ3เสียงไม่รับคำร้องมี3คนคือ1นายนครินทร์เมฆไตรรัตน์2นายอุดมรัตน์อมฤตย์3นายสุเมธรอยกุลเจริญขยักที่2 5ต่อ4ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่5ตุลาการที่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วย1นายนครินทร์เมฆไตรรัตน์2นายอุดมรัตน์อมฤตย์3นายสุเมธรอยกุลเจริญ4นายนพดลเทพพิทักษ์5นายบรรจงศักดิ์วงปราศขณะเดียวกันไม่จำเป็นต้องพิจารณาคดีพิชิตชื่นบานเพราะความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงไปแล้วจากการที่เจ้าตัวลาออกจึงเหลือประเด็นพิจารณาเพียงประเด็นเดียวคือนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่1ได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่2เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือควรรู้แล้วว่าผู้ถูกร้องที่2ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากผู้ถูกร้องที่2เคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา6เดือนในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเป็นบุคคลที่กระทำการอันไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องทั้ง2สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่สรุปสั้นๆนายกเศรษฐารู้อยู่แล้วว่าพิชิตมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เรื่องจริยธรรมอันดีเพราะเคยมีคำสั่งศาลกรณีละเมิดอำนาจศาลอีกทั้งสภาทนายความให้ลบชื่อพิชิตออกจากทะเบียนทนายความเพราะกระทำผิดข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความพ.ศ. 2529ประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีหรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความไม่ว่าคำสั่งศาลหรือมติของสภาทนายความนายกเศรษฐาสามารถหามาประกอบการแต่งตั้งพิชิตเป็นรัฐมนตรีได้ไม่ยากเนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะแต่ก็ยังตั้งพิชิตเป็นรัฐมนตรีมีส่วนคล้ายกรณียิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกสั่งจำคุก5ปีอยู่ไม่น้อยคดีดังกล่าวศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาคดีปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวยิ่งลักษณ์รับรู้การทุจริตในการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐแต่ไม่ดำเนินการยับยั้งอีกทั้งมีเสียงเตือนมากมายให้ระวังทั้งจากคนในรัฐบาลฝ่ายค้านนักวิชาการแต่เพิกเฉยและปล่อยให้ดำเนินการต่อนายกเศรษฐาจะอ้างว่าไม่เคยรับรู้คำสั่งศาลและมติสภาทนายความคงฟังไม่ขึ้นเพราะมีความพยายามแต่งตั้งพิชิตเป็นรัฐมนตรีมาแล้วตั้งแต่เมื่อครั้งจัดตั้งรัฐบาลใหม่ๆแต่ยังไม่กล้าดำเนินการเพราะเกรงจะขัดต่อรัฐธรรมนูญถึงได้ส่งเรื่องไปถามคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่ก็ถามในประเด็นที่ไม่ใช่ปัญหาแม้คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญไม่สั่งให้นายกเศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่ได้หมายความว่าจะรอดกรณีศาลรัฐธรรมนูญสั่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเรื่องเข้าใจได้ประเด็นเรื่องเงื่อนเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหากปรากฏในภายหลังว่าพลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งมาครบ8ปีแล้วโดยที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่อาจมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่นายกตามมาในภายหลังได้แต่กรณีนายกเศรษฐาแม้หลังจากนี้หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งก็ไม่กระทบกับบรรดาคำสั่งและข้อสั่งการต่างๆที่สั่งในนามนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยของศาลขณะเดียวกันบรรดาคำยืนยันยืนกรานจากคนที่มีบทบาทสูงในรัฐบาลว่าการตั้งพิชิตถูกต้องแล้วจะเป็นเครื่องมือยืนยันในศาลถึงการกระทำของนายกเศรษฐาบนพื้นฐานการรับรู้คำสั่งศาลคดีถุงขนมและมติของสภาทนายความฉะนั้นยิ่งยืนยันก็ยิ่งดิ้นไม่หลุดเช่นนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดช
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าง่ายๆเรื่องตรงไปตรงมาเราทำถูกต้องทุกอย่างเท่านั้นเองเพียงแต่ต้องนำหลักฐานและคนที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงขอยืนยันว่าเราทำถูกต้องหมดและในกระบวนการไม่น่าจะมีปัญหาอะไรรวมทั้งภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีอะไรน่ากังวลทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและนายกได้พิจารณาเรื่องต่างๆตามกรอบหน้าที่และเป็นไปตามที่หน่วยงานต่างๆให้ข้อมูลน่าแปลกใจทั้งหมดนี้เป็นการยืนยันว่าทำถูกต้องแต่ย้อนแย้งกับการลาออกของพิชิตที่เกรงว่าจะลากเอานายกเศรษฐาพ้นตำแหน่งไปด้วยถ้าถูกต้องจริงทำไมพิชิตถึงไม่อยู่ต่อและการลาออกของพิชิตก็ไม่ได้เป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจคนที่อยู่เบื้องหลังต่างหากคือคนที่ตัดสินใจเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่การตั้งพิชิตเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปจนถึงการบอกให้พิชิตออกเช่นเดียวกับวันนี้นายกเศรษฐายังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่แทบไม่ต่างจากหยุดปฏิบัติหน้าที่สักเท่าไหร่เพราะไม่ใช่นายกตัวจริงและไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำก็จะตกในสถานการณ์เดียวกันไม่ว่าจะเป็นแพทองธารชินวัตรชัยเกษมนิติสิริหรือข้ามพรรคไปเป็นอนุทินชาญวีรกูลซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยมากก็จะตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับนายกเศรษฐาคือเป็นหุ่นเชิดศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty